ช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปตรวจเส้นทางเสด็จนะครับที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวสุกรีท่าวัดอรุณราชวรารามครับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐา ทวีสินครับเดินทางไปตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินขบวนพยุหญาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารนะครับซึ่งก็จะมีขึ้น27ตุลาคมนี้ครับพอไปถึงนะครับนายกรัฐมนตรีท่านก็รับฟังบรรยายสรุปเส้นทางของขบวนพยุหญาตราทางชลมารคหน่วยงานหลักก็คือทางกองทัพเรือเนี่ยนะฮะที่ได้จัดกำลังพล 2,200 นายเข้าร่วมขบวนครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมขบวนส่วนการบำรุงซ่อมแซมและก็ตกแต่งนั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้นะครับและได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งทั้งหมด10 ลำจาก12 ลำลงแม่น้ำแล้วก็ยังเหลือเรืออีก2 ลำที่จะอัญเชิญลงน้ำในช่วงค่ำวันนี้นะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีท่านลงเรือที่ท่าเทียบเรือวสุกรีนะครับแล้วก็ล่องไปตามเส้นทางของขบวนเรือพยุหญาตราทางชลมารคไปจนถึงที่ท่าวัดอรุณครับใช้เวลาณจุดนี้นะฮะประมาณ40 นาทีนายกรัฐมนตรีท่านชื่นชมการซ้อมขบวนเรือของกำลังพลกองทัพเรือนะครับที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีพร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพลทุกนายนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การจัดพระราชพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดครับทางด้านพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการทหารเรือท่านก็บอกนะครับว่านับตั้งแต่ได้ฝึกซ้อมเนี่ยกองทัพเรือเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมการซ้อมพายอย่างใกล้ชิดซึ่งก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติที่สนใจมาชมการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีกันเป็นจำนวนมากเลยครับเพราะฉะนั้นกองทัพเรือก็คาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศด้วยครับหลังจากที่นายกลงเรือเพื่อเยี่ยมชมเสร็จแล้วนะครับนายกขึ้นจากเรือที่ท่าเทียบเรือวัดอรุณใช่ไหมฮะแล้วก็ไปสนทนากับพระวชิรรัตนพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณครับก่อนจะถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานบริเวณด้านหน้าพระปรางวัดอรุณนะครับกองทัพเรือครับได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดขบวนพยุหญาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567การพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งก็ได้เตรียมด้านการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายและการซ่อมบำรุงเรือรวมถึงการเตรียมความพร้อมในโซนอื่นๆเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติด้วยนะครับก่อนที่จะลงพื้นที่ตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนะฮะก็มีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้า 8 โมงเช้าครับนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครก่อนด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ